ต้องถามว่าวันนี้ใครสมหวังเป็นเศรษฐีบ้างคะเนี่ยน่าจะมีนะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็บอกว่าโอ้ยพลาดเจออะ่ะไม่โดนรางวัน<ด>วเลยโดนหวยกินนะคะ ไม่เป็นไรเพราะว่างวดนี้ไม่ถูกงวดหน้าเอาใหม่เพราะว่าในวันพรุ่งนี้นะคะสำนักงานสลากได้เตรียมเปิดจําหน่ายสลากด,ดิจิทัลผ่านแอปเป๋าตังค์เหมือนเดิมงวดประจําวันที่1สิงหาคมแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยจาก5ล้านใบนะคะงวดหน้าที่จะขายพรุ่งนี้ก็คือ7ล้าน1แสนใบโดยเป็นการเปิดเผยจากนววายลาวรนแสงสนิทป,ประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะบอกว่าตอนนี้สำนักงานสลากพร้อมเปิดจำหน่ายสลากด,ดิจิทัลงวดที่4ผ่านแอปเป๋าตังค์ตั้งแต่6โมงเช้า ของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปงวดนี้จากเดิมที่มีสลากอยู่5 1 0ล้านหใบก็จะเพิ่มมาอีก2ล้านใบนะคะเป็น7 1 6 7ล้านใบให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพราะอะไรงวดที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหมีการขายแล้วก็หมดเร็วกว่าที่คาดไว้นะคะโดยใช้เวลาไม่ถึง2วันหลังจากนี้ก็จะมีการพิจารณาเพิ่มจำนวนสลากไปในแต่ละงวด เพิ่มเข้าเพิ่มเข้าเนี่ยน่าจะโครบประมาณ20ล้านฉบับในตอนสิ้นปีนะคะนอกจากนี้คณะกรรมการสลากได้พิจารณาอย่างรอบคอบก็นําผลตอบรับด้านต่างๆมาพิจารณาร่วมกันในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งคนซื้อแล้วก็ฝั่งคนขายโดยไม่ได้เพิ่มครั้งเดียวเป็นปริมาณมากๆเพื่อให้ผู้ค้าสลากระบบเดิมมีเวลาในการปรับตัวด้วยและสามารถวางแผนการจำหน่ายสลากได้อย่างถูกต้องที่สำคัญอันนี้แน่นอนนะคะว่าจะต้องรักษาความสมดุล ระหว่างสลากที่เป็นใบๆเนี่ยบนแผงค้าค่ะให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถประกอบอาชีพต่อไปได้กับสลากบนแอปเปาตังซึ่งเป็นสลากแบบดิจิทัลให้มันมีความสมดุลกันมากขึ้นโดยงวดงวดที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าผลตอบรับดีมากนะคะประชาชนกว่า1ล้านคนก็สามารถซื้อสลากตัวเลขที่ต้องการได้นะาคะา80บาทซึ่งมีอยู่จริงๆและยังมีความสะดวกปลอดภัยเพราะว่าทุกใบที่ซื้อคุณผู้ชมคะมันจะบันทึกหมดเลยนะ ว่าคุณซื้อในชื่อใครนะคะายตังผ่านแอปเนี่ยมันจะมีชื่อบอกเลยแล้วถ้าเกิดว่าถูกรางวัลก็ไม่ต้องไปไหนไกลเพราะว่าเงินรางวัลก็จะถูกโอนเข้าบัญชีของคุณนั้นๆก็พรุ่งนี้เน้นย้ํากันอีกทีหนึ่งนะคะเลือกซื้อได้ตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึง5้าทุ่มของทุกวันยกเว้นวันที่จะออกรางวัลคือซื้อได้ถึงบ่ายสองแต่แหมมันจะถึงวันออกรางวัลเลยเหรอคะงวดที่ผ่านมา1วันกับอีก5ชั่วโมงใช่ไหมคะ2วันก็หมดแล้วนะคะคือก็ถือว่าอย่าลืมว่าถ้าใครมี แอปเนี่ยนะคะเป่าตังค์แล้วผูกกับบัญชีกรุงไทยก็สามารถได้รับเงินได้เลยทันทีก็มีการหักค่าธรรมเนียมต่างๆเล็กน้อยนะคะส่วนกรณีที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าสลากดิจิทัลเนี่ยขายหมดไวเพราะว่ามีนายทุนจากเดิมที่เป็นญี่ปั่ซาปัปวาตามแผงใช่ไหมคะตอนนี้หันมากว้านซื้อแบบออนไลน์เพื่อเอาไปขายหรือเปล่าเรื่องนี้นายรวรนนะคะบอกว่าจากการติดตามข้อมูลพบว่าปริมาณการซื้อสลากยังเคลื่อนไหวเป็นปกติ อย่างสลาก5ล้านใบในงวดที่แล้วเนี่ยพบว่ามีผู้ซื้อประมาณ9 0 0 0แสคนเราลองมาเฉลี่ยดูก็น่าจะคนหนึ่งซื้อประมาณ5 6ใบย,ยังไม่เจอว่าจำนวนการซื้อมันไปกระจุกตัวแบบผิดสังเกตดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือว่าจากการไปดูตามโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ไม่พบว่าผู้ค้ารายใหญ่มีการนำสลากดิจิทัลออกมาขายมีเพียงรายย่อยที่ซื้อแล้วก็เอามาโพสเท่านั้นซึ่ง รายย่อยเหล่านี้โดนตํารวจจับกลุมดําเนินคดีไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนเลยว่าประชาชนที่จะไปซื้อสลากดิจิทัลต่อจากคนอื่นเนี่ยต้องอย่าลืมนะคะว่าระบบมันจะบันทึกชื่อผู้ซื้อไว้อย่างชัดเจนดังนั้นเรื่องของกรรมสิทธิ์เป็นของคนซื้อนะคะคนที่เขากดผ่านแอปเป๋าตังนั่นแหละสมมุตินะสมมุติว่าคุณถูกรางวัลที่1 6ล้านบาท คุณคิดว่าเขาจะโอนให้คุณไหมจากการต้องแบบนี้ก่อน,อนใช่ถ้าเกิดว่าเงินเข้าบัญชีเขาไปแล้วเนี่ยหล้านเขาจะโอนให้คุณไหมคุณต้องคิดตรงนี้ด้วยแล้วแบบนั้นเนี่ยคุณจะมาเรียกร้องสิทธิ์ไม่ได้เลยนะคะ,คะเรื่องนี้อาจจะต้องแจ้งเตือนกันนึงเพราะว่ามันจะทําให้เกิดปัญหาตามมาได้ นอกจากนี้สํานักงานสลากยังปรับรูปแบบการปลอมแปลงด้วยนะคะคุณสุตาค่ะที่บอกว่าจะแก้ปัญหาสลากทิปนะทางพันโทนหนุนสันสนาคมผู้มนวยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีการนํารูปภาพสลากไปโพสต์ ขายกันในออนไลน์เน <plus noise> mm hmm. <in> ี่ยค่ะแต่จะมีการปกปิดสาระสำคัญบนใบสลากคือไม่เห็นเลขชุดอ่ะเพราะฉะนั้น <in> คุณจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอันนี้เป็นสลากที่เอาไปวนขายหลายรอบหลายทอดหรือเปล่าที่เรียกกันว่าสลากทิปไม่มีอยู่จริงสังเกตนะคะแบบปัจจุบันด้านซ้ายมือคุณผู้ชมนะคะมีงวดนั้หนึ่งสิงหาคมแล้วก็มีหนึ่งออกัสภาษาอังกฤษตามมาด้วยชุดนะคะเลขชุดอยู่ด้านล่างตรงฟ้าฟ้านะคะเห็นไหมคะว่า29แล้วก็เลข XX จะปรับเปลี่ยนเป็นด้านขวามือแบบใหม่นะคะงวดยังอยู่เหมือนเดิม1สิงหาคมค่ะ1ออกาสและคุณผู้ชมสังเกตจะมี00เลขชุดซ้อนไปอีกเป็นจางๆแต่มองออกคือมันจะเป็นเลขชุดที่เห็นไหมคะ00ด้านล่างเนี่ยตรงขวาเนี่ยมันจะไปพิมพ์ทับใช่วันที่บนนั้นด้วยใช่ค่ะแบบจางๆเลยใช่เพราะฉะนั้นเวลาโพส์ไปเนี่ย มันชัดเจนอยู่แล้วว่าเลขชุดนี้มีอยู่จริงแน่นอนนะคะนี่ก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการใส่เลขชุดเข้าไปเนะะี่ยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้สาคัญเวลาคนที่โพส์ขายเขาต้องเปิดเผยข้อมูลตรงนี้ให้เห็นอย่างชัดเจนอยู่แล้วเห็นงวดวันที่แล้วก็จะเห็นเลขชุดไปด้วยเลยนี่แหละคะ่ะเราก็จะรู้ว่า อันนี้ไม่ได้ถูกเอาไปขายที่อื่นแน่นอนไม่ใช่สลักทิพย์แล้วก็ป้องกันการปลอมแปลงบนใบสลากเอาไปหลอกขายให้กับประชาชนได้ดีอีกด้วยนะคะสลักแบบใหม่จะเริ่มพิมพ์ออกจำหน่ายตั้งแต่งวดวันที่1สิงหาคม2565นี้เป็นต้นไปก็คือคเปิดขายวันพรุ่งนี้อ,อย่าลืมนะคะ6โมงเช้าเจอการบนแอปเปิาตัง์แต่อันนี้ไม่มีปัญหาสำหรับคนที่ซื้อผ่านแอปเปิาตัง์อยู่แล้วก็แน่นอนรับประกันของแท้แล้วก็ตรวจสอบได้ทุกอย่างอยู่ในระบบอันนั้นเป็นกรณีของสลักใบที่คุณไปซื้ออที่่่ืนด้วยคะ